อะไรเป็นอะไรคะทำไมเธอต้องแจ้งเขาเขาจูบเธอนะเธอมาทำร้ายต่อความรู้สึกจิตใจของเขามากเลยนะสวัสดีครับผมไมค์เมนเนนนะครับวันนี้คือวันแรกที่ iPhone 11วางขายในประเทศไทยคือหลายคนเปิดแบบจองตัวไปแล้วแต่วันนี้คือเดินไปที่ร้านและซื้อได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปซื้อ iPhone 11ให้ภรรยาของผมลูกหมีสุดที่รักของผมและเราจะเซอร์ไพรส์เขานะครับแล้วก็น่าจะแกล้งเขาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าว่าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่อง My Magnet ผมขออธิบายนิดนึงเรื่อง เทคโนโลยีมือถือสิ่งต่างๆส่วนตัวผมเองไม่ค่อยสนใจมากเรื่องการใช้มือถือรุ่นใหม่ที่มีสเปคดีที่สุดหรืออะไรนั้นเพราะว่าหลักๆผมก็ใช้มือถือเพื่อเล่น Facebook ดู YouTube คุยงานใน LINE แล้วก็คุยกับเพื่อนโทรเพื่อนเพราะฉะนั้น yeah.มือถือราคาไม่แพงผมก็ใช้ได้ผมไม่มีปัญหาและผมแถมไม่มีวันที่ผมไปซื้อรุ่นใหม่ล่าสุดส่วนมากผมก็จะใช้มือถือไปนานๆสัก 2-3 ปีและพอมันพังพอมันช้าผมจะค่อยๆซื้อแต่ว่าลูกหมีเป็นสาวก Apple เขาชอบ iPhone มากเขาไม่ใช้ Android นะครับแต่นั่นคือของเขาเน็ตก็ชอบ iPhone ชอบ Android ชอบทั้งหมดผมก็ใช้ Samsung อะไรเยอะแยะแบบนั้นเพราะฉะนั้นที่เราไปซื้อวันนี้มันเป็นสิ่งที่พิเศษมากสำหรับลูกหมีส่วนตัวผมเองเฉยๆเรื่องมือถือแต่หมีมันเป็นเซอร์ไพรส์ที่สุดยอดมากเพราะว่าตั้งแต่ประกาศ iPhone 11เขาขอแทบทุกวันแล้วผมก็ว่าไม่ต้องการไม่เอา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 เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเซอร์ไพรส์พิเศษสำหรับเขานะครับแต่ว่าจะบอกว่าเรื่องมือถือผมไม่ค่อยสนใจแต่เรื่องกล้องรุ่นใหม่แล้วก็สิ่งต่างๆเรื่องการถ่ายภาพผมก็สนใจฉะนั้นผมไม่ว่าลูกหมีที่เขาชอบเรื่อง iPhone นะเพราะว่าส่วนตัวผมเองก็ชอบเรื่องกล้องตอนนี้ผมจะไปที่ห้างก็ซื้อ iPhone แล้วก็กลับมาไปที่บ้านแล้วเซอร์ไพรส์ลูกหมีเพราะตอนนี้ผมก็อยู่ออฟฟิศหมีไม่รู้ผมทำอะไรวันนี้หรือจะไปที่ไหนก็อาจจะซื้อให้เขาและไปเซอร์ไพรส์ป่ะ let's go มาถึงเมกะแล้วนะครับผมจะขึ้นไปแล้วเราไปร้าน Apple เข้าคิวแล้วก็ซื้อโอ้โหมีคนเยอะมากเลยนะครับอู้เต็มเลยเต็มข้างหน้าก็เต็มเหมือนกันมีคนเยอะเกินไปผมไม่ยังจะรอคิวเขาว่าครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแต่ผมได้เขาว่าข้างล่างมี Pop Up Shop ที่ไม่มีคิวเลยเพราะฉะนั้นเราจะลงไปข้างล่างคือมันต้องเสียให้ได้ผมอยากจะแกล้งเขาเพราะเป็นสิ่งที่เขาขอนานมากเลยนะครับมาถึงแล้วนะครับดูสิตรงนี้เพราะว่าข้างบนคนโคตรเยอะเลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยกับพนักงานเดี๋ยวทุกอย่างแต่ผมไม่ถ่ายเพราะมันไม่ค่อยช่วยอะไรเดี๋ยวพอมันเสร็จแล้วเราจะมาดูมือถือแล้วกันเรียบร้อยซื้อแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะกลับบ้านแล้วก็เตรียมตัวที่จะแกล้งลูกหมีสนุกแน่นะครับสนุกแน่นี่คือหมีขอตั้งนานมากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไว้ในนี้ถ้าว่าคุณชอบคลิปแบบนี้นะกดรุ่นผมอยู่หน้าบ้านแล้วนะครับและผมเพิ่งมีไอเดียโคตรฉลาดแทนที่จะแค่เอา iPhone 11 เซอร์ไพรส์ลูกหมีนะครับคือผมจะแกล้งเขาอีกไม่ใช่แค่เซอร์ไพรส์เฉยๆนะครับผมยังมี iPhoneนี่รุ่นอะไร iPhone 6s นี่คือเครื่องเก่ามากของลูกมีประมาณ 2-3 ปีนะครับและอันนี้ผมจะสลับกับ iPhone 11นะครับนั่นตรงนี้เราก็จะเอา iPhone 11ออกเอ๋นี่แหละโอ้สวย iPhone 6s เหมือนใส่ได้พอดีเลยนะครับเห็นไหมคือเหมือนว่ามันใส่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นตอนที่ลูกมีตื่นเต้นดีใจเวอร์เขาเจอกล่องเปิดมาปุ๊บมันเป็นมือถือเก่าผมจะพูดว่าผมไม่ได้ซื้อ iPhone ให้เลยนี่คือแค่แกล้งเฉยๆและพอเขาไม่รู้เขาจะเสียใจหรือเขาจะงุดงิดหรือเขาจะอารมณ์ยังไงแต่พอสักพักเดียวผมค่อยๆเฉลยผมจะหยิบ iPhone 11ออกจากกระเป๋าแล้วก็ให้เขานะครับแต่ว่าคุณชอบแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมาเมนเพราะผมไม่ได้แกล้งเขานานแบบนี้นะป่ะมาแล้วสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่เธอ What
ขามีเซอร์ไพรส์เธอถ่ายด้วยอะไรเนี่ยเขามีเซอร์ไพรส์พี่เซนไงเซอร์ไพรส์หรือแกล้งเซอร์ไพรส์สิเขาซื้อของขวัญพี่เซนมาให้เธออะไรหลับตาก่อนอันนั้นไม่ใช่หลับตาด้วยหลับตาให้หน่อยหลับจริงหรือเปล่าจริงจริงไหมจริงเธอเห็นอะไรหรือยังเห็นกล้องอ้าวเธอเห็นเหรอไม่โอเคพร้อมไหมพร้อมหนึ่งสองสามอะไรเฮ้ยอย่าจับอะไรครับดีใจทำไมรู้ว่ามันคืออะไรอะไรครับมันคืออะไรอะไรมันมาจากสตูดิโอ7นั่นหมายถึงว่ามันคือ Apple เหรอแน่ใจเหรอแน่ใจไม่ให้จุ๊บเขาก่อนทีนึงโอเคเอาไหมขอบคุณค่ะมันคืออะไรเขารู้มันคืออะไรอะไรครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรฮิตเท่าสิ่งที่เขาอยากได้มาตั้งนานแล้วคือ iPhone 11ลองเบิร์ดดูสีเขียวหรือเปล่าเธอเบิร์ดสิสีเขียวคือสีใหม่นะเออแน่สีอะไรอ่ะช่วยเบิร์ดดูสิโอเคสีขาวใช่เบิร์ดดูเลยมันสวยมากใช่อะไรโฟน11บ้านเธอมีปุ่มตรงนี้เหรอใช่ไม่ถึงทำกับฉันได้อะไรเขาแกล้งเขาไม่เจ็บอย่างฉันเคยเจ็บเข้าใจเธอนึกว่ามันเป็นไอโฟน11เหรอก็มีที่ชาร์จนี่ใช่ไหมที่ชาร์จมันแปลกๆของปลอมเหรอไม่ใช่เขามีเพื่อนที่ซื้อกล้อง11เขาก็ยืมมาอันนี้มันของเก่าเขานี่ใช่ 6S ใช่ปะใช่เขาก็เก็บไว้เก็บไว้เหรอใช่เขาก็ใช้บ้างอะไรเป็นอะไรเขาทำไมต้องแกล้งเขาเขาจูบเธอเลยนะไม่เป็นไรไม่เขาก็แกล้งเบาๆดีใจสิที่เขาไม่ได้แกล้งอะไรโหดนักหนาเธอมันทำร้ายต่อความรู้สึกจิตใจของเขามากเลยนะให้ฉันรอแล้วเธอมันทำร้ายต่อความรู้สึกจิตใจของเขามากเลยนะแหมทำไมครับเพราะว่าเขาคาดหวังไปแล้วแล้วเขาก็เห็นกล่องแล้วแล้วเธอก็มาแกล้งเขาแบบนี้ถ้าเกิดเขาแกล้งเธอว่าเขาท้องเออเธอจะดีใจไหมถ้าเขาก็บอกว่าจริงๆเขาไม่ท้องอ๋อโอเคถ้าเขาอุตส่าห์ไม่แกล้งเธอนะโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเขามีอันนี้เห็นไหมตัวจริงอันนี้เขาตั้งชื่อแล้วว่าน้องไข่มุกอ้าวทำไมครับเธอตั้งชื่อก่อนเธอได้เหรอเขาตั้งไว้ตั้งแต่ออกมาปุ๊บเขารู้เลยเขาจะเรียกน้องว่าอะไรเหรอสวยดีน้องไข่มุกเพราะว่ามีไข่มุกกับนมขอบคุณนะคะ7 days and 7 hours since I last heard your voice I know that you felt like you didn't have the choiceถ้าว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง My Minute คือนั่นแหละคือนี่คือเหตุผลที่เราไม่ค่อยใกล้กันหนักหนาอะไรแล้วสมัยก่อนเราใกล้กันหนักมากแต่นี่แหละที่มีพูดไม่อยากจะมีผลอะไรต่อความรู้สึกมากเกินไปเพราะว่ามันเป็นชีวิตจริงของเราก็เลยเป็นการแกล้งน่ารักน่ารักถ้าว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง My Minute แล้วเราจะเจอกันพรุ่งนี้กับคลิปใหม่ครับช่องแม่แอมมี่ด้วยSince I last heard your voice I know that